ผมโฟกัสแค่คนยังไงดีวะเพราะถ้าเกิดแบบโฟกัสรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันไม่รู้ว่าบางทีเราไปกำหนดสเปคแบบนี้แต่เราเจอคนที่เราสึกว่าคลิกแต่ก็ไม่ได้แบบเหมือนที่เราตั้งไว้ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าสเปคมันไม่ตายตัวแล้วแหละถ้าเกิดแบบนิสัยที่รู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วกันก็น่าจะเป็นไม่เบียดเบียนเราอะแบบอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบเขามันจะต้องไม่มีอะไรที่สร้างความลำบากใจต่อการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจผมจะเป็นคนชอบคนที่แบบกวนคนกูได้ไหมเออก็ได้อยู่ในระดับชอบคนที่แบบโตแต่ว่าอยู่กับเราแล้วอะก็เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนเราด้วยอะไรฉันชอบแบบนั้นผมย้อนกลับไปที่ไข่ต้มดีกว่ายังไงครับมันยังไงคือผมชอบความเป็นไข่ต้มนั่นแหละตรงที่ว่ามันน้อยแต่มากมันน้อยแต่มากไม่ต้องมีอะไรเยอะสิ่งอะผมชอบความเป็นซิมเพิลพออยู่ด้วยกันแล้วมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ซึ่งกันและกันน่ะนั่นแหละขอแค่นั้นไงอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องคาดหวังนะมันก็เหมือนไข่ต้มที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอาหารที่สวยงามที่ยิ่งใหญ่อะครับแต่ว่าขอให้แค่มีประโยชน์ซึ่งกันและกันก็พอ